บูฮันว่าอดสมจึงได้กินหวานอดทนทานเวียกงานจึงได้หลายอย่างก็สอดคล้องตามคนบูฮันว่าไว้หลายๆอย่างถึงเฮาจะฮู้แต่หาบ่ได้ลงลึกกับมันอย่างจริงจังก็ฮู้แต่เปลือกนอกบ่พอลงมือเฮ็ดบ่เฮ็ดตัวจริงแล้วอุปสรรคร้อยพันตามมาให้แก้หาพันพาไปได้ก็มีมือนั่นให้หวานซึ้งคือกับครอบครัวนี้ครอบครัวของคานคำแสนพรมรีวงศ์อายุ64ปีภายในครอบครัวของเพิ่นมีสมาชิกทั้งหมด8คนหญิง5คนในนั้นมีแรงงานต้นต่อ4คนคานแม่นผู้หนึ่งที่มีความมักฮักด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์เมื่อก่อนเคยเฮ็ดเวียกงานนำภาครัฐหลังจากนั้นในปี2019คานก็ได้พักผ่อนเข้ารับเบี้ยบำนาญเมื่อบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกประจำแล้วก็มีแนวความคิดอยากเฮ็ดอันใดหนึ่งเพื่อให้มีอาหารการกินจึงได้ปรึกษาหารือกับเมียเพื่อเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมโดยนำไส้ดินตอนหนึ่งที่มีอยู่เพื่อเป็นบ่อเลี้ยงและเพาะพันธุ์ทำอิฐซื้อแนวพันธุ์กบ3กิโลจำนวน20กว่าตัวนำมาเพาะพันธุ์แต่กบบ่ไข่แล้วจึงได้ตัดสินใจไปเอากบของหลานชายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สายพันธุ์ผสมมาจำนวน4ตัวเอามาผสมพันธุ์กับกบที่มีอยู่แล้วกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ท่านคำแสนพรมรีวงศ์ได้กล่าวว่าช่วงที่เฮายังพอพันธุ์แม่นได้เอากบน้อยมาเลี้ยงจำนวน300ตัวและเอาตื้มอีก200ตัวรวมเป็น500ตัวเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารภายในครอบครัวจากนั้นในท้ายปี2019ได้เริ่มพอพันธุ์เองในปีที่2การพอพันธุ์เริ่มเห็นผลได้เลี้ยงปลาดุกไปพร้อมๆกันซึ่งมีกบเพิ่มขึ้นและหาย้อยได้ขายปัจจุบันนี้ท่านมีกบขุนจำนวน6บ่อบ่อฮวกมี5บ่อจากลูกฮวกเป็นโต2บ่ออังผสมพันธุ์กบ2บ่อบ่อไว้กบพอพันธุ์แม่พันธุ์10บ่อมาฮอดปี2022สามารถสั่งรายรับจากการขายกบได้150ล้านกีบสำหรับตลาดจำหน่ายแม่นขายทั่วไปนอกจากการเลี้ยงกบแล้วในปี2022คานคำแสนได้เริ่มนำไก่พันธุ์ไข่มาเลี้ยงจำนวน 4,000 ตัวซึ่งเริ่มให้ผลทางการค้าแล้วเสรียวันหนึ่งสามารถเก็บไข่ได้ 2,900 หา 3,000 หน่วยเพื่อส่งป้อนตลาดภายในมือละ100แตะในราคาแตะละ 58,000 กีบตามแผนการในเดือนกันยา5เดือนตุลา2023แม้จะได้เพิ่มจำนวนไก่พันธุ์ไข่เพิ่มอีกจาก 4,000 ตัวมาเป็น 5,000 ตัวเคียงคู่กับการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่แล้วยังได้เลี้ยงไก่ลาดเพื่อตอบสนองอาหารภายในครอบครัวและขายเป็นสินค้าซึ่งเสรียรายรับจากการขายไก่ลาดแม้นมื้อละ20กิโลในราคากิโลละ50,000กีบเสรียแล้วรายรับจากการขายสัตว์เลี้ยงแบบผสมผสานในแต่ละเดือนหลังจากหักรายจ่ายออกแล้วจะตกอยู่ประมาณ 75-80 ล้านกีบผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าตอบโจทย์กับยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองซึ่งส่วนหนึ่งสามารถสั่งรายรับเข้าสู่ครอบครัวและผลิตอาหารไว้กินเองบ่ต้องไปซื้ออยู่ห้องตลาดนอกจากแนวจำเป็นเท่านั้นจึงได้ซื้อเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน